เวลาตกใจอะไรหนูโวยวายแค่ได้แค่ไหนหนูเสียงดังไม่ได้ค่ะสมมุติเรากำลังจะจมน้ำแล้วหนูต้องตะโกนให้เขาชิวิธีอีกคำเดียวหนูจะจมแล้วมันนึกว่าแมวตกน้ำถ้าเกิดว่าให้แม่แฮปปี้แม่คิดว่าหนูควรจะมีแฟนตอนนี้เท่าไหร่30กว่าก่อนหนูเข้าใจคำว่าหง่อมไหมลูกไม่รู้มีแฟนตอนอายุเท่าไหร่ได้แต่49ค่ะจอยถ้าเกิดมีคนมาจีบลูกทรงไหนที่บอกว่าฉันให้ผ่านทรงอย่างแบนอะเลยชิมเลยข้าวผัดมันเนื้อเป็นไงบ้างมีไข่แดงดองด้วยชิมเนื้อว่าอร่อยแท้แท้ไหนกินแล้วทำเสร็จเธอแบบสามชาติเลยจริงๆด้วยดูดิเนี่ยหาอะไรอ่ะแม่หาเลขเหรอมีเลขเด็ดมั้ยไม่ได้หาเลขพูดถึงรอยแผลเป็นเพราะว่าเราใช้เพียวริก้าทาเป็นประจำรอยแผลเป็นก็จางลงบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆย้ำอีกรอบว่าดียังไงเพียวริก้าสูตรแอดวานซ์นะคะเป็นสูตรใหม่ที่ทางแบรนด์ทำออกมาเพื่อตอบโจทย์แผลเป็นระดับแอดวานซ์ด้วยนวัตกรรมสกาซีโร่เอกสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์นะคะมีส่วนผสมของสารสกัดดราก้อนส์บลัดนำเข้าจากประเทศสเปนผสานประสิทธิภาพจากอนุพันธ์วิตามินซีและอีนะคะและสารสกัดธรรมชาติช่วยลดเลือนรอยแผลเป็นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญใช้ได้ทั้งแผลผ่าตัดสัญญกรรมเลเซอร์แผลโดนความร้อนถลอกขีดข่วนและสัตว์เลี้ยงขวนนี้ใช้ได้หมดเลยทาได้ทันทีหลังตัดใหม่หรือทำความสะอาดแผลไม่แสบไม่อุดตันผิวไม่มีสารก่อการระคายเคืองไม่มีน้ำหอมและพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ซิลิโคนและสเตียรอยด์นะคะยิ่งทาไวแผลก็ยิ่งสมานไวลดโอกาสการเกิดแผลเป็นแล้วก็ยังช่วยลดรอยแผลเป็นเก่ารอยคล้ำนูนแดงให้แลดูจางลงเมื่อทาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจ้าโหดีขนาดนี้ต้องไปซื้อบ้างแล้วแต่กลัวของปลอมไหมง่ายไม่ต้องกลัวของปลอมคือเช็คพิวริก้าของแท้ง่ายๆด้วยกันที่กล่องเนี่ยเขาจะมี QR Codeขูดแล้วก็สแกนตรวจสอบก่อนใช้ได้เลยแล้วก็ยังจะสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรางวัลจากทางแบรนด์ได้อีกด้วยค่ะพิวริก้าสูตรแอดวานซ์นะคะมี2ขนาด9กรัมราคา399บาท20กรัมราคา760บาทนะคะหาซื้อได้ที่วัดสันส์อีเวนต์บอยและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะหรือทักไปซื้อสินค้าแบรนด์พิวริก้าได้ที่อินบ็อกซ์ Facebook พิวริก้าก็ได้นะคะรีบไปหาซื้อมาใช้เลยนี่ดีจริงมาเนี่ยอยากให้สอนป้าพูดคำว่า love 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 again please love love จำแล้วก็ต้องทำอย่างนี้นะทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะใช่ถ้าอย่างนั้นก็คือการเปิดโพรงปิด love เปิดโพรงจมูกแม่เปิดโพรงแม่จะเข้าโพรงแม่ตอนเด็กๆเนี่ยป้าจะเห็นหนูออกทีวีแล้วเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดเก่งมากแต่โตมาหนูพูดน้อยทำไมอ่ะคือจริงๆหนูเป็นคนเอาท์กลัวอยู่แล้วค่ะเวลาเจอใครครั้งแรกไม่ได้กลัวคนแต่ว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วภาพหนูอยู่ในโซเชียลมีเดียตลอดในที่ที่คนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะก็เลยทำให้หนูเสียความมั่นใจไปบ้างแต่ว่าแบบไม่ได้แปลว่าเด็กคนนั้นหายไปขอดูเด็กคนนั้นอีกทีนึงเด็กคนนั้นไหนลูกโอ้น่ารักมากเลยเป็นด้วยเหรอคะนายสอนกอล์ฟซิจะต้องทำยังไงเออนายโอเคอย่างนี้นะเอาขึ้นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วป้าป๋าสอนเอาจริงๆแล้วก็เหมือนเด็กผู้ชายเนอะเด็กมีความเป็นเด็กผู้ชายนี่ดูสนด้วยแล้วเคยตีโดนลูกไหมคะโดนลูกทุกเด็กผู้ชายชัดพูดเยอะไม่ไหว
มีความเป็นเด็กผู้ชายอยู่ในนั้นเยอะเหมือนเด็กผู้ชายพูดเยอะๆมือไม้มันมาจากไหนลูกเออจริงๆแล้วตอนเด็กๆหนูมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากค่ะป้าก็เลี้ยงหนูแบบเป็นเด็กผู้หญิงจริงๆขนาดนั้นนะคะเหมือนเขาจะพาไปข้างนอกให้ไปเจอคนพาเจอผู้ใหญ่บ่อยๆแบบให้ไปแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้หนูแบบออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติแง่มุมหนึ่งของการคอมเมนต์เด็กจะเป็นต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าบาปกรรมนะมึงตกลูกตกหลานรู้สึกว่าเด็กอ่ะต้องผ่านกระบวนการของเด็กเยอะแยะเลยที่เขาจะแบบเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กปล่อยเขาเป็นเด็กเดี๋ยวค่อยๆโตเขาจะค่อยๆเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วการโตมาแบบเป็นเด็กที่มีชื่อเสียงด้วยยิ่งจะต้องโตเร็วกระโดดอย่างนี้เลยเด็กบางคนยังพูดไม่หยุดอย่างนี้อยู่เลยนะทุกวันนี้แก่ก็ยังพูดไม่หยุดอย่างนี้ในบางมุมแบบป้าจะเห็นหนูอะหนูเป็นเด็กที่สนุกมากเลยแล้วหนูจะแบบเหมือนจะท้องกระโจนอะเอายังแต่ไม่กล้าต้องเรียกว่าเป็นเด็กอายุ19ที่มีความระมัดระวังตัวเท่ากับคนอายุ39ใช่ค่ะเหมือนหนูแบบมีช่วงนึงหน่อยไปเลยค่ะแล้วก็ไม่กล้าพูดเหมือนมีอะไรก็จะแบบฝากกระซิบบอกมันอึดอัดตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนตอนแรกที่หนูเดบิวต์ใช่ไหมคะหนูเดบิวต์ตอนอายุ15ค่ะแล้วแบบตอนเดบิวต์ออกมาก็หนูเงียบมากใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าไอ้การที่หนูเงียบอะคนน่าจะชอบคนก็บอกว่าแบบเนี่ยอันนี้แบบไม่พร้อมหรอกที่จะมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเงียบไปใช่ค่ะหนูก็เลยตอนนี้หาตรงกลางเจอแล้วค่ะว่าอะไรมันควรจริงๆหนูว่ามันเป็นแบบ process การโตมากกว่าว่าตอนเด็กๆเราเป็นแบบนึงเราค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวคอมเมนต์จากคนให้มาสอนเราว่าเอ้ยสิ่งนี้ที่เราทำมันอาจจะไม่เหมาะสมกับการแบบทำหน้าทีวีให้คนเห็นขนาดนั้นคนอาจจะไม่ได้เปิดรับ personality แบบนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเลยคิดว่าเออแบบเราเป็นตัวเองได้มากที่สุดในเมื่อเราอยู่กับตัวเองกับแบบครอบครัวจริงๆอะค่ะเวลาหนูเป็นตัวเองอยู่กับครอบครัวจริงๆหนูพูดเสียงดังไหมก็ไม่นะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะแค่นี้แต่ตอนเด็กๆหนูอาจจะแค่แบบ control volume ไม่ได้เวลาแบบตกใจอะไรหนูโวยวายแค่ได้แค่ไหนหนูเสียงดังไม่ได้อะค่ะเหมือนกับว่าตอนที่หนูเทรนที่เกาหลีอะค่ะเขามีคลาสร้องเพลงแล้วหนูเปล่งเสียงออกมาไม่ได้อะค่ะแล้วครูก็บอกว่าแบบให้ลองจินตนาการว่าเพื่อนจะโดนรถชนจะทำยังไงหนูก็บอกแบบก็ไม่ทำอะไรสมมติเรากำลังจะจมน้ำแล้วคนมันอยู่เดินผ่านเนี้ยแวบหนึ่งแล้วหนูต้องตะโกนให้เขาชื่อวิธีอีกคำเดียวหนูจะจมแล้วก็นึกว่าแมวตกน้ำคุณแม่จอยหรือคุณพ่ออ่ำบอกไว้ไหมว่าอย่าสแวร์ก็เหมือนแม่ก็ดูดนั่นแหละค่ะแม่เหมือนแอเรียลนะแม่เหมือนแบบดิสนีย์อย่าพูดคำนั้นเคยถามแม่ไหมถ้าเกิดว่าให้แม่แฮปปี้แม่คิดว่าหนูควรจะมีแฟนตอนนี้เท่าไหร่หนูว่าน่าจะโตค่ะโตเท่าไหร่ลูกแม่เคยบอกหนูตอนเด็กว่าแบบ30กว่าตอนนี้หนูเข้าใจคำว่าหง่อมไหมลูกห่วงลูกไหมห่วงลูกนิดหน่อยเนี่ยให้ลูกมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่ได้แดด49ค่ะสนิทแค่ไหนสนิทกับแม่สนิทมากค่ะสนิทกับเล่าทุกเรื่องเลยไหมเล่าทุกเรื่องเวลามีผู้ชายมา approach เราใช่ค่ะเราฟ้องแม่เลยฟ้องก็ไม่ได้ฟ้องค่ะแต่ว่าแค่แบบบอกเหมือนมันจะมีบางคนที่แบบเข้ามาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ดีแต่บางทีแม่ก็รู้ไม่ออกเหมือนกันก็เลยงงหนูรู้ออกไหมหนูออกแต่แม่บอกว่าไม่ออกมาแม่มองโลกในแง่ดีเกินไปอันไรที่แม่บอกว่าไม่โอเคแล้วหนูต้องจำเลยนี่ไม่โอเคน่าจะเรื่องแบบมารยาทมั้งค่ะสมมติว่าถ้าเขาไม่ respect แบบครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าแบบเจอแม่หนูแล้วอุ้ยไม่อยากเจอทำไมต้องให้แม่อยู่มาด้วยไม่อยากเจอแม่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบฉันควรจะถามแม่เขาก่อนแม่มาทำอะไรน่าจะต้องเป็นคนที่แบบจิตใจดีแล้วก็ไม่เป็นคนคิดร้ายอะไรกันเขาไม่เป็นคนแบบไม่เจ้าชู้อืมค่ะถ้าเกิดว่าแบบอยู่เลือกที่จะมี special relationship แล้วถ้าเกิดว่ามีอีกแบบ15คนมันก็ไม่ special แล้วนะคะ15คน ไอ้คนนั้นมันต้องเวลาเยอะมากหล่อมากชอบผู้ชายคนไทยหรือคนต่างชาติใช่ค่ะชอบคนไทยไม่ได้รู้สึกว่าแบบดูที่ภายนอกขนาดนั้นค่ะจอยถ้าเกิดมีคนมาจีบลูกทรงไหนที่บอกว่าฉันให้ผ่านทรงอย่างแบนทรงอย่างใช่ใช่แค่นั้นเลยค่ะค่ะ
แต่ตอนนี้หนูก็เน้นที่ทำงานใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนหนูแบบเด็กมันจะมีช่วงที่มันวิ่งตามความฝันอ่ะใช่ค่ะหนูเป็นคนที่แบบแบ่งเวลาไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยนะคะแล้วก็อยากทำเรื่องงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเวลาทำงานเราอยากไปถึงจุดไหนอยากไปถึงจุดที่ตัวเองมีความสุขเราไม่เครียดเวลาแบบขึ้นเวทีหรือลงเวทีมาค่ะเพราะมันจะมีบางครั้งที่หนูขึ้นเวทีไปแล้วแบบก่อนขึ้นเวทีหนูกังวลมากว่าวันนี้จะมีใครมาดูหนูหรือเปล่าเหมือนเราก็อยากให้คนดูได้รับ energy ไปด้วยเราอยากได้ energy กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลงไปถ้าเราร้องผิดอะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดยังไงกับเราเพราะมันก็มีบางครั้งที่สมมติหนูร้องเพลงไปอย่างเงี้ยค่ะหน้างานมันโอเคมากแต่พอแบบไปอยู่ในไลฟ์หรือว่าอัดคลิปไปแล้วเสียงมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วคนก็จะเหมือนโจมตีในสิ่งที่เขาได้ยินเลยแบบก็จะเห็นคอมเมนต์ว่าแบบร้องเพลงไม่เห็นดีเลยแบบไม่รู้ว่าเป็นนักร้องได้ไงอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับหนูเองที่เป็นอาร์ติสต์ก็แบบหนูยังเด็กอยู่มันต้องผ่านประสบการณ์แล้วหนูจะมีภูมิต้านทานเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปในความสดใสน่ารักของหนูในความสามารถของหนูอะป้าเสียใจแทนหนูว่าแบบที่หนูจะต้องเจอแบบความคิดเห็นลบๆของคนที่ไม่สำคัญแล้วก็มาบูลลี่เราหรือมันอะไรอย่างเงี้ยบางคนบางคอมเมนต์เราเพราะเขาอยากจะมีตัวตนความน่ารักความสวยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ถูกวางไว้ว่าต้องเป็นแพทเทิร์นนี้ถึงจะเรียกว่าสวยในช่วงอายุของหนูแล้วกันนะคะมันจะมีช่วงที่หน้ากำลังเปลี่ยน ตอนไหนลูกหน้ากำลังเปลี่ยนแบบ10ขวบ11ขวบมันเป็นช่วงแบบที่หน้ากำลังเปลี่ยนพอดีแล้วคนก็จะบอกว่าแบบไม่น่ารักตั้งแต่เด็กเลยหรือว่าแบบโตมาก็ไม่สวยหรือว่ามันจะมีบางคอมเมนต์ช่วงนี้ค่ะที่แบบตอนเด็กน่าเกลียดมากแต่ตอนโตสวยดีนะอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าแบบงั้นตัดช่วงหน้าออกไปได้ไหมแบบจะชมหรือจะด่ามันหนูก็เลยแบบขอบคุณดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราคอมเมนต์แบบนั้นมันเอฟเฟคความมั่นใจของคนเหมือนกันเพราะว่าบางทีแบบเราไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรแต่ว่าคนเราเก็บไปคิดได้ค่ะมันก็คือตัวเราอะค่ะบอกเด็กรุ่นเดียวกันได้ไหมว่าแบบป้าชอบประโยคที่หนูพูดว่ามันก็เป็นเราแล้วเราก็น่ารักในแบบของเราแบบนั้นใครก็ตามที่มาพูดว่าสวยแล้วสวยแล้วหรือว่าน่ารักแล้วดีแล้วรู้สึกว่าเขาพูดแค่แบบให้เราสบายใจหนูก็หลังๆแบบเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเริ่ม accept มากขึ้นก็ปล่อยให้เขาพูดไปนั่นคือความสุขของเขาก็ให้มันเป็นความสุขของเขาไปแล้วก็ถือว่าเราเป็น space ให้เขาได้แบบระบายเยอะหนูหวังว่าหลังจากพี่ทวิตแล้วจะทำให้มีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะพี่เก่งมากเลยติดแท็กหนูถูกด้วยพูดจาน่ารำคาญชิบหายแล้วก็แฮชแท็กทอมลี่นิติพลเขียนภาษาอังกฤษถูกทุกตัวเลยมันต้องให้ความสำคัญเขาขนาดไหนวะเพราะนิติพลนะคำว่าพลเนี่ยไม่ได้สะกดง่ายๆนะ B H O N คือที่หนูรีพลายอันเนี้ยค่ะเพราะหนูว้าวกับสิ่งนี้จริงๆว้าวว่าคนเราที่ไม่ชอบใครมักจะให้ความสำคัญกับคนที่เราไม่ชอบขนาดนั้นเลยหรออย่างเงี้ยด่าหรือชมชมค่ะคือจริงๆแล้วหลายๆคนที่อ่านนะคะด้วยความที่บางคนอาจจะไม่รู้จักหนูจริงๆก็สามารถคิดในเวนั้นได้แต่ว่าในเวที่หนูอยากจะพูดกลับไปคือดีใจที่เขาพูดอย่างนี้กับหนูหนูรู้สึกว่าคอมเมนต์เนี้ยเขาไม่ได้ช่วยให้หนูพูดจาได้ดีขึ้นเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาพูดว่าเฮ้ยน้องพูดจาไม่น่าฟังขนาดนั้นแบบอยากให้น้องไปเรียนรู้การพูดคำภาษาไทยให้ชัดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเก็ทมากกว่ามันไม่ติดเพื่อก่อล่าสุดหนูปล่อยซิงเกิลออกมาชื่อค่ะชื่อ Passcode รู้แค่คนเดียวค่ะ Passcode ไหนน้องไม่ฟังหน่อยBox her like Nana Sun awake again
ั้งเสียงเพราะชิบหายการขึ้นเฮดโทนของหนูในมุมตะกี้เนี่ยมันยากมากมันไม่ได้ง่ายๆแล้วไปหาฟังได้ยังไงเต็มเพลงเลยป้าจะไปหัดร้องแล้วได้ค่ะก็สามารถฟังได้ที่ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะเซิร์ชแค่ Passcode รู้แค่คนเดียวแอลลี่นะคะแล้วก็สามารถดู MV ได้ใน YouTube ค่ะก็ดูได้ที่ช่อง411 ENT ค่ะเชียงใหม่เนี่ยไปภูเก็ตต่อเลยไหมล่ะภูเก็ตครับอย่าไปทะเลภูเก็ตเลยแพลนยาวขนาดเนี้ยซื้อตั๋วยังจองตั๋วกันยังยังครับถ้าจะจองยาวกันขนาดนี้นะแม่แนะนำให้ไปซื้อตั๋วที่ไทยเวียดเจ็ตเพราะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อตั๋วล่วงหน้าราคาสุดคุ้มนะเก็บไว้ได้นานถึง5ปีเนี่ยบัตรกำนันเลิฟคอนเนคชั่นพาวเวอร์แพ็คนะจ๊ะซื้อตั๋วล่วงหน้าในราคาสุดคุ้มจ้ะเป็นบัตรกำนันที่ใช้สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่อุดรธานีหาดใหญ่ขอนแก่นอุบลราชธานีและสุราษฎร์ธานีคือแบบหัวเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะมีให้เลือก4แบบนะคะคือชุดบัตรโดยสาร4ใบราคา 6,400 บาทชุด6ใบราคา 9,000 บาทแล้วก็ชุด12ใบราคา 16,800 บาทและอันนี้เด็ด24ใบราคา 30,000 บาทราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคุณสามารถใช้บัตรกำนันแลกบัตรโดยสารไปแบบไปกลับหรือเที่ยวเดียวก็ได้นะคะในราคาเพียง0บาทเท่านั้นจ่ายเพิ่มแค่ภาษีค่าธรรมเนียมค่าบริการเสริมพิเศษใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่1มิถุนายนนะคะ2566ถึงวันที่31พฤษภาคม2571ยาวไป5ปีเนี่ยที่สำคัญไม่ต้องจองตั๋วล่วงหน้าแบบยาวๆแค่จองล่วงหน้า3 ชั่วโมงเองนะคะคุณก็สามารถจองได้บัตรกำนันนี้นะคะจำกัดเฉพาะผู้โดยสารผู้ใหญ่เท่านั้นโอ้โห5ปีเหรอแม่เออพี่จิ๊บ24ใบเลยชุด24ใบ 30,000 เออ24ใบ 30,000 ดีอันนี้ดีอันนี้เลิศรีบไปซื้อกันมาเลยพวกเราเพราะว่า Love Connection Power Pack เนี่ยเขาซื้อตั๋วล่วงหน้าราคาสุดคุ้มเนี่ยเขาขายถึงวันที่30มิถุนายน2566เท่านั้นคือสิ้นเดือนมิถุนาเท่านั้นเข้าไปซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vietjetair.com ได้เลยคุ้มจริงจริงวันนี้นะคะป้าก็จะพาแอลลี่มากินข้าวท่ามกลางบรรยากาศที่ร้านนี้นะคะ Plenary Green Cafe นะคะอยู่ถนนเลียบคลองประปานะคะแจ้งวัฒนะเมืองทองบรรยากาศร้านก็เป็นสวนป่าในเมืองทั้งน้ำตกแล้วก็ต้นไม้กว่า80ชนิดเขาเลยมี QR Code สแกนดูข้อมูลต้นไม้ได้ด้วยนะคะที่ร้านก็มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มนะคะเบเกอรี่ทั้งหลายมากมายหลายเมนูพร้อมกินแล้วยกมาเลยค่ะโอเคเมนูร้าน Plenary Green Cafe นะคะคือครัวซองไข่คนเบคอนสลัดกุ้งย่างอะโวคาโดสลัดญี่ปุ่นเต้าหู้สาหร่ายสเต็กเนื้อเทนเดอรอยออสเตรเลียสปาเกตตี้กุ้งครีมไข่กุ้งเส้นหมี่ผัดมันกุ้งโรตีแกงเขียวหวานเนื้อสำหรับเครื่องดื่มนะคะก็จะมีลาเต้น้ำช่อดอกมะพร้าวพิงก์เกรปฟรุตสปาร์คลิ่งอเมริกาโน่มัทฉะสตรอเบอรี่เฟรปเป้ส้มจี๊ดพริกเกลือเฟรปเป้ฝรั่งพริกบวยเฟรปเป้ชาเออร์เกรย์พีชโมฮิโต้นะคะงาดำถั่วแดงเฟรปเป้ยังไม่หมดค่ะขนมหวานแล้วมีดาร์กเบียร์ช็อกโกแลตเค้กนะคะเลดเวลเวตสตรอเบอรี่ช็อตเค้กบิสกิตชีสเค้กหน้าไหม้คาราเมลแมคคาเดเมียเค้กมะพร้าวซอเบตมะม่วงน้ำปลาหวานว้าโอ้ยหนูพร้อมมากตะกี้หนูเล็งอะไรไว้ลูกอันนี้คืออะไรอ่ะปีกไก่ซอสบาร์บีคิวโอ้ยดูนี่ช้ำ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 โอ้ยอร่อยมากอร่อยมากหนูขอใช้มือได้ไหมคะได้เลยค่ะอร่อยมากขอใช้มือแม่เด็กก่อนย้ายน้องเด็กก่อนย้ายเขายังขอเลยอร่อยมากเลยค่ะเออแล้วปากหมดแล้วลูกหนูลูกขอบคุณค่ะโหแอลลี่เวลาแอลลี่หิวเนี่ยนะแอลลี่กินคนได้คือเช็ดทีเดียวก็ได้ค่ะ
โอ้เอาแล้วเลือกอีกหลานฉันถึงเลือกอีกเฮ้ยมันอร่อยมากเลยว่าอร่อยแท้อร่อยแท้จังหวัดอะไรอร่อยแท้เนี่ยจังหวัดอะไรอร่อยแท้นี่มาจากไหนมาจากไหนลูกอันนี้คือสเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยออสเตรเลียหนูกินหมดไหมทั้งชิ้นเนี่ยไม่น่าค่ะไม่น่าเหลือค่ะว้าวว้าวอันนี้แมชพีเทโต้ใช่ไหมคะแมชพีเทโต้ว้าวโอ้ว้าวเลยว้าวเลยโอเคหนูจะลองเฮ้ยนี่ว้าวนุ่มฉ่ำแมชพีเทโต้อร่อยมากค่ะจริงเหรอหนูขอเกรวี่นะจริงเหรอเอาแบบนี้ Must try นะขอจิ้มเนี่ยจกจิ้มคือกินจนโมโหไหมคะคะหนูเป็นคนกินแล้วถ้ามันอร่อยมากจะโมโหค่ะแบบที่หนูจะขมวดว่าแบบโหมันอร่อยมากเนี่ยอร่อยจนโมโหอร่อยจนโมโหค่ะหนูชิมอันนี้นะลูกนะมีผัดมันกุ้งโอ้ไก่อร่อยมากเลยค่ะหนูลูกเดี๋ยวจะให้เขาใส่กล่องให้นะลูกนะขอบคุณค่ะโอ้หนูอยากกินไอ้นี่มากเลยไม่ได้หนูเอากลับไปกินคืนนี้ดีกว่าชิมแล้วเป็นไงบ้างลูกใส่มันกุ้งเลยมันกุ้งแม่ว่าสุดสุดแม่ไม่ไหวไม่ไหวน้องบอลตัดโอ้ยโอ้โหมันกุ้งอ่ะเหมือนฉันมุดเข้าไปอยู่ในหัวกุ้งอ่ะเคยมุดเหรอกินมันกุ้งมุดเข้าไปในหัวกุ้งได้ยินแล้วว่าเหมือนไหมเหมือนเหมือนเปรียบเทียบร้านนี้แบบอาหารอร่อยทุกอย่างทุกอย่างว้าวเฟรนช์ฟรายลูกอ๋อนี่คือคนส่งขายคนไม่ค่อยหรอใช่ลูกหนึ่งสองสามโอ้โหท่านผู้ชมครับเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเข้าไปแล้วครับผู้สาประตูเอาไม่อยู่หอมเนยมากหอมเนยมากๆอุ้ยอันนี้อาจจะแบบพอๆกับไก่เลยค่ะอร่อยหนูชอบกินอาหารฝรั่งใช่ไหมนิดนึงค่ะนิดนึงว้ายกุ้งไปอยู่บนกางเกงหนูกินอะไรลูกหนูกำลังกินข้าวผัดมันเนื้ออยู่ลูกข้าวผัดมันเนื้อนะคะใช่ชิมเลยแอลเล่ชิมเลยข้าวผัดมันเนื้อเป็นไงมั่งมีไข่แบบมีไข่แดงจองด้วยได้ลักษณะแบบนี้มาจากไหนป๋าเป็นไหมเพราะว่าป๋าเป็นนักกีฬาก็จะแบบเป็นไปได้แมนผู้ชายผู้ชายตอนเด็กๆพ่อแม่ดุไหมไม่ค่อยนะคะแม่เราจะมองใช่ไหมมองแม่มองไงใช่ใช่ใช่เนี่ยถ้าโอเคเขาจะทำตาไงโอเคถ้าโมโหพ่อเราสอนอะไรมั่งไหมว่าลูกเวลาต้องรับมือกับคนอะไรแบบเนี้ยอ่ะนี่ป้าเป็นเดี๋ยวขอเข้าไปไม่ไปเลยอ่ะอันนี้คือสปาเกตตี้กุ้งครีมไข่กุ้งเดี๋ยวจะค่อยถามแอลลี่ว้าวหนูต้องอย่า give up นะ on me นะอยู่จะต้องช่วยไอกินนะไม่มีทางค่ะหนูไปได้เรื่อยๆเลยค่ะจริงเหรอทำรายการอาหารไหมแอลลี่หนูอยากมากเลยค่ะแล้วถ้าเขาให้กินอึ่งกินไหมอยากนะคะฮะอึ่งเล็กอึ่งอึ่งชายโยอึ่งชายโยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอึ่งเร่ชื่อน่ารักไงอึ่งเร่อึ่งภาษาอังกฤษก็อึ่งอึ่งคืออะไรอะคะอึ่งมันจะคล้ายๆกบแต่มันจะตัวกลมๆอ้วนๆแล้วมันก็จะแบบว่าหงายท้องขาชี้ๆหน่อยที่มันจะอยู่ที่พื้นถนนอะอึ่งชายโยก็อึ่งเร่เร่หนูบอกว่าเหมือนไก่อะไรเงี้ยกินได้เลยอ๋อเอ้าอึ่งกับกบไม่ได้เป็นญาติกันเหรอเป็นญาติกันลูกแต่ว่าอึ่งมันจะอีกแบบนึงอ่ะลูกมันจะตัวเล็กกว่าซอสก็ชุ่มฉ่ำมากโอ้ มันครีมมี่มากนะมันครีมมี่จริงค่ะโอ้โหอ่ะไปถึงสเต็กปลาอันนี้ปลาสลิดป่ะคะไม่ใช่ปลากระโปงปลาลูกสเต็กปลากระโปงซอสมิโซะซอสมิโซะลองใส่ขนลุกทำไมอ่ะน่ากินอร่อยจนขนลุกน่ากินจนขนลุกอร่อยจนโมโหอ้าวเอาเลยค่ะนี่เป็นไงลองชิมดูโอ้ยเดี๋ยวรอดีกว่าค่ะอยากมีแบบภาพ impact ด้วยกันนะ impact แล้วลูกทำไมโอ้โหWhoo!
สิ่งที่มีความสุขมากกว่าการร้องเพลงคือการกินใช่ไหมหนูว่าหนูควรย้ายอาชีพอะค่ะอุ้ยปลาดีค่ะปลาอร่อยมากเลยไม่คาวแล้วก็มันมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ในนี้ปลาเขากินอะไรอะคะเขาแบบต้องเลี้ยงดูแบบพิเศษเลี้ยงดูพิเศษอินอะไรแม่ตอบดังแม่รู้เลยแล้วเปิดเพลงแพสโค้ดให้มันฟังให้มันถอดรหัสอยู่ข้างในดูสิมันเป็นยังไงบ้างเออมาถึงนี่นะจ๊ะโรตีแกงเขียวหวานเนื้อลืมสองนะเป็นพุ่นมากอ่ะหมูหอมอร่อยมากแป้งโรตีเบาแล้วมีความซอสเป็นชั้นๆมีความแบบเหนียวอยู่ข้างในแบบซอสเป็นชั้นๆแล้วข้างนอกกรอบบางเบาแบบโอ๊ยตายแล้วอร่อยแบบงงอะค่ะอร่อยแบบงงด้วยตะกี้อร่อยแบบโมโหและอร่อยแบบงงเอลลี่กินข้าวตอนดึกๆไหมกินมาม่าตอนดึกๆตลอดเลยค่ะตลอดเลยค่ะหนูจะตื่นสายใช่ไหมคะมื้อแรกก็แบบบ่ายสองแล้วเงี้ยค่ะแล้วมื้อดึกก็จะตื่นสายเนี่ยทำอะไรอยู่ลูกหนูก็นอนไปเรื่อยสไตล์ญี่ปุ่นก่อนโอ้ขอบคุณค่ะว้าวเด็กบางคนกลัวอ้วนหนูกลัวอ้วนไหมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าการกินเป็นความสุขของเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นแล้วครับฉันติดเดียวกับแม่เลยหนูจะเปลี่ยนใจเวลาหนูอายุ40ไปแล้วหนูจะเปลี่ยนใจหนูจะบอกว่าอ้วนไม่เอาแล้วกินไม่ไหวแล้วแต่ว่ายังไงก็สวยค่ะไม่ต้องห่วงนี่นะเด้อๆซึ่งปองปองฮะหนูกลัวพี่เขาไม่บิวให้หนูเลยบิวตัวเองก่อนสมมติว่าป้าสวยไงอ่ะปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งเป็นเด็กผู้หญิงที่นิสัยเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าสดเทิงสนุกสนานเข้าใจคำว่าสดเทิงไหมครับสดเทิงสดเทิงแปลว่าสนุกอ่ะมันสนุกมากๆแล้วมีการเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์ไหนกินแล้วทำสัตว์เทิงแบบสามชาติอันนี้ไม่ใช่นี่ดูนี่เฮ้ย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 โอ๊ยขนมหวานหนูอยากกินอันไหนก่อนอันนี้ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะนี่คือบิสคอฟวู้เดี๋ยวนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือความเข้มข้นในระดับเรียกว่าเอปิกเอปิกเอปิกเท่านั้นมันคือมหากาพย์ของขนมมันมีความที่เป็นครีมชีสที่แบบมีความหนาแน่นที่แบบขึ้นไปทุกอนูของโพรงจมูกดีกว่าทะลุไซนัสเลยนะฮะท่านผู้ชมเหมือนถ้าเกิดว่าให้อธิบายเป็นแบบท่าทางคือมันแบบเค้กมะพร้าวเอาไหมปกติหนูจะไม่ค่อยทานมะพร้าวแต่ว่าจะลอง try some ได้เลยค่ะครีมตรงนี้อร่อยมากเลยเหมือนอยู่สมุยเลยค่ะนี่เหมือนอยู่สมุยอร่อยหอมมันหอมมากอุ๊ยซอเบมะม่วงน้ำปลาว่ะ อันนี้น้ำปลาหวานเทลงไปเทไปช่ำๆลูกช่ำๆเอ้ยเดี๋ยวหนูแบ่งเป็นแบบเป็นหลายๆช่องก็ได้หวานอุ้ยอันนี้กุ้งแห้งใช่ไหมคะมันเป็นกุ้งแห้งผสมแล้วก็นี่หอมเจียวใส่ลงไปแล้วฉันก็ตักอย่างนี้ชีสอุ้ยหนูติดมั้ยอื้อมันสับค่ะมันสับตะกี้มันอะไรนะทำแรกๆของเขาคือมันอร่อยแท้อร่อยแท้อันนี้ก็คือมันใหม่ delicious true อร่อยแท้ true โอเคลูกโอ้ยเป็นไงโอ้ยตายแล้วคันหัวปวดหัวอร่อยจนปวดหัวเลยอันนี้คือชีสเค้กหน้าไหม้บักเบิร์นบักเบิร์นกินเปล่าๆอย่างนี้เลยเพราะว่าที่นี่เขาเลิศในเรื่องของริชของครีมชีสมาครั้งแรกรู้ได้ไงวะเนี่ยดูความเนียนของไอ้นี่ดิดูดิมันจะเป็นปุยปุยขึ้นมาหน่อยนึงแบบอุ้ยปุยอ่ะฮะอิสปุยฉ่ำๆนะลูกช่ำๆแน่นี่เนี่ยอ
ี้คือคาราเมลแมคคาเดเมียดูคาราเมลของเขาดิรีวิวให้ป้าดูว้าวต้องดูเลยอะของทำไมเขามีดนตรีประกอบทำไมคุณไม่มีอันนี้น่าจะเป็นแมคคาเดเมียข้างบนแล้วก็มีคาราเมลนะคะ Love Love ไม่รู้จะได้นะคะเฮ้ยมันจูซี่มากเร็วๆๆ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 
ฉันเนี่ยหยิบไม่ได้เลยอ่ะมันแบบอร่อยทุกอย่างแล้วไม่หวานเรื่องคือไม่ค่อยหวานเนื้อเค้กเบามากมันแบบเบามากเลยอ่ะพร้อมปิวเลยค่ะเบามากมาถึงตัวนี้นะจ๊ะ Red Velvet Red Velvet มึงพูดดิมึงพูด Red Velvet ดีเทลว้าวมากเลยค่ะเออจริงชั้นแต่ละชั้นกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเปลี่ยนสีค่ะนี่เป็นครีมชีสที่มีความเปรี้ยวแบบเหมือนฟิลาเดลเฟียชีสแบบใช่ไหมมันคือฟิลาเดลเฟียชีสนี่แม่เขาแบบประกันลิ้นอยู่ช่วงนี้ทำประกันลิ้นไว มาถึงอีกแล้วลูก dark beer chocolate cake ตกใจจะดุตลอดต้องลองค่ะขนลุกเลยค่ะเขาเรียกอะไรฟูดบัมใช่ค่ะอุ้ยอร่อยอ่ะเครื่องดื่มของเขาเยอะมากเยอะมากๆมีแบบเฟรปเป้นี่คือสารพัดเฟรปเป้นะคะแล้วนี่คือฝรั่งพริกบวยเฟรปเป้ค่ะแล้วนี่คือส้มจี๊ดพริกเกลือฉันอยากชิมส้มจี๊ดหนูอยากลองฝรั่งพริกบวยมากเลยค่ะอร่อยอ่ะชื่นใจอ่ะเป็นไงอู้ฝรั่งแท้ อันนี้คือเออร์เกรย์โอ้ยอันนี้อะไรอะคะลาเต้น้ำช่อดอกมะพร้าวว้าวได้อาหารทั้งทุกอย่างในร้านนี้ไหนพูดดีว่าเลิฟมากอุ้ยหนูเลิฟไก่ที่สุดอันนี้ค่ะน้ำฝรั่งพริกบวยแต่ในขนมนี้ชอบทุกอย่างเลยคือมันไม่ได้เหมือนกันเลยมันต่างกันหมดทุกอย่างสั่งมา10อย่างก็ต่างกัน10อย่างเครื่องดื่มทุกอย่างมีความแตกต่างถ้าชีวิตมันน่าเบื่อซ้ำๆซากๆให้มาหาความแตกต่างที่ร้านนี้เลยนะคะใครที่กำลังหาร้านที่มีทั้งอาหารคาวหวานเครื่องดื่มบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะแนะนำให้มาที่ร้าน Friendly Green Cafe นะคะอยู่ที่ถนนเลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะเมืองทองนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Friendly Green Cafe หรือ LINE @@friendlygreencafe หรือโทร0941542669นะคะเร็วๆพวกแกฉันจะร้องเพลงแล้วเดี๋ยวคุณแม่กินเยอะขนาดนี้แม่ไม่ท้องอืดบ้างไงเนี่ยท้องอืดไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าฉันจัดการตัวเองได้นี่เลยจ้า AirX นะจ๊ะยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านควรจะมีติดไว้มีส่วนประกอบสำคัญคือไซเมติโคนนะคะช่วยในการขับลมบรรเทาอาการจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องท้องเฟ้อปวดท้องตัวยาจะเข้าไปช่วยทำให้แก๊สขนาดเล็กเนี่ยแตกตัวแล้วก็รวมกันเป็นฟองใหญ่ให้ร่างกายกำจัดแก๊สออกไปได้อย่างง่ายๆนะคะมีทั้งหมด4สีจ้ะสีส้มรสส้มสีเขียวรสมิ้นสีเหลืองรสมะนาวแล้วก็สีฟ้าสูตรชูการ์ฟรีไม่มีน้ำตาลจ้ะโอกาสมาแล้วหน่อยสิแม่ตอนนี้ท้องแม่เอามาทั้ง3ซองนั่นแหละนะเอาไปเอาไปแจกเอาไปแจกกันครับถ้าใครที่แก๊สเยอะๆเนี่ยนะคะคุณแน่นท้องท้องอืดบ่อยๆเนี่ยต้องลองตัวนี้เลยรสชาติอร่อยกินก็ง่ายแกะง่ายสีเขียวนี่ไม่ต้องดื่มน้ำตามนะง่ายมากๆจริงแล้วบางทีหาน้ำตามไม่ได้เนี่ยกินง่ายนี่แกะมาอย่างเงี้ยอุ้ยโหเคี้ยวเป็นขนมเงี้ยเลยแม่กินง่ายไงเพราะมันกินง่ายแล้วรสชาติมันดีมันเหมือนลมอมยาอมอ่ะหาซื้อ AirX ได้ที่ร้านค้าและร้านขายยาทั่วประเทศนะคะอย่าลืมท้องอืดเคี้ยว AirXรู้ถึงฉันขอร้องยัง
ถึงละครเวทีนะจ๊ะอยากดูความอลังของฉากเพลงเพราะๆยิ่งใหญ่แบบจัดเต็มแม่แนะนำให้ไปดูเรื่องนี้เลยนะจ๊ะเรื่องพิศวาส The Musical นะคะนักแสดงนำมากฝีมืออย่างตู่ภพธรแล้วก็แก้มกุลกรพัฒน์นะจ๊ะละครเวทีเรื่องนี้สนุกมากน่ากลัวอลังการเพลงเพราะสุดๆขนลุกกับฉากหนึ่งที่ทุกคนรอคอยดูคือฉากตัดคอฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาตัดคอด้วยเทคนิคอะไรยังไงทุกคนไปลุ้นตรงนั้นรับรองได้สนุกแน่นอนเปิดแสดงวันที่14มิถุนายนนะคะถึง9กรกฎาคมนี้นะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com นะคะเคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาดูกันเยอะๆนะจ๊ะพิศวาส The Musicalแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับเจคิมกินรอบวงนะคะดูซิว่าแม่จะพาใครมากินและจะฟีเจอริ่งเพลงอะไรได้เลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะคะเจคิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจคิมกินรอบวงอันนี้คือทานอันนั้นรับประทานกับกินนะฮะเราเอลลี่สูงเท่าไหร่165ค่ะหนักเท่าไหร่43ค่ะสัดส่วนใกล้กันเลยนะสัดส่วนใกล้ๆกันแม่สูง45